สวัสดีครับสวัสดีพี่แมงน้องท่านเลยนะครับในวันนี้นะผมได้ทำการอยู่กับกิตและก็เบนนะครับใช่ไหมกิตครับผมใช่ครับเบนในวันนี้นะสิ่งที่คุณพาพวกมึงมาเล่นเนี่ยมันคือเกมที่เรียกว่าเกมพระเจ้าเลยนะมันคือพระเจ้าสู้กันเกมอาจจะดูปกติเว้ยพระเจ้าสู้กันก็เป็นเกมเวอร์ซัสปกตินะครับที่มันเดือดโง่ๆด้วยกันนะครับเพราะว่าประเด็นหลักเว้ยเกมนี้ไม่ถูกถอนจากสตรีมเลยนะบอกให้มันรับรู้สถานะแล้วไงคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่แบบถูกถอนจากสตรีมเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่าเกมนี้นะครับผมมันมีความสามารถพิเศษนะครับผมมันก็คือว่าเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับเป็นเพลเยอร์ CPU แล้วกันนะราว3ราวที่พี่เขาขอเป็นแบบ easy มั้ย easy easy ก่อนโอเคมันเป็นตัวเยซูกับบุดดาเว้ยเดี๋ยวมาเนี่ยทุกคนก็คือว่าเราสามารถที่จะเลือกตัวจีซัสกับบูดาได้นะครับแล้วก็จะมีแบบพระเจ้าแต่ละคนนะครับผมแต่จริงก็คือที่มันถูกถอนออกเพราะว่าเขาบอกว่าขัดกับความเชื่อศาสนาอะไรเงี้ยมีเยซูมีซุสมีโอดินมีมาชูมีกวนอูมีซาซูโนโอซาซูโนโอนี่โตแล้ววะซาซูโนโอซาซูโนโอซาซูโนโอเนี่ยมันไม่ใช่ไอซาสึเกะใช่ใช่มีทานุกงมีอนุบิดอธินาเทพีซิปโมเสสซาตาคอสมาเลยแล้วก็เทพดวงอาทิตย์ครับอมาทรัสสุแล้วก็เฟจาไม่รู้ใครวากิลี่มั้งว่าระหว่างบุดดาสู้กับเซอุสใครชนะวะเซอุสเนี่ยเกมเนี่ยไม่เหมือนได้ระบายสองคำนั่นล็อกอ่ะคือทุกคนวันนี้นะเราจะเอาบุดดาเป็นการแบบเปิดสกัดสองคำนั่นก็ล็อกในการบุดดาตบสุดนะครับทุกคนแต่การที่เราดูในอนิเมะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องเอาบุดดาตบสุดให้ได้เข้มดูเย่เย่ฝ่ามือบุดดาองโอ้ปามมือแล้วเข็มมันก็ชอนนี่สัตว์โอ้โหเจอบุดดาเข้าไปที่คุณอะไรเราอะไรเราอะไรเราโอ้โหฝ่ามือบุดดาองโอเคสู้อะสู้อะบุดดาไอ้สัตว์แต่ท่ามันเยอะนะบุดดาเนี่ยอะไรอะไรเราหากองจับหากองจับหายแล้วโอ้ยโยนสู้สายฟ้ายัดโอ้เฮ้ยเราต้องใช้ท่าไม่ตายของเราละอุ้ยท่าไม่ตามมันใช้มันกดท่าไม่ตามมันกดยาไอ้เบสท่าไม่ตามกดกันนะชิบหายแล้วคุณโดนสายไฟอีกแล้วโอ้โหทุกคนโอ้เคโอเฉยเนี่ยเราต้องฝึกท่าไม่ตายว่ะระดับแรกต้องฝึกท่าไม่ตายนี่อะคอนโทรลสติ้งเนี่ยโอ้ my godอันนี้ครับมูฟลิสอันนี้จะบอกนะครับก็คือว่าท่าไม่ตายของท่านบุดากดลงจึ๊บแล้วก็เขาเลยนะซ้ายลงปึ๊บ2ครั้งนะครับผมแล้วก็กดท่านะครับจะเป็นท่าไม่ตายของบุดานะครับอุ้ยโอเคท่าฝ่ามือแล้วพี่อุ้ยเจ็บ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 หนักดูไม่ได้เลยนะฉาบอู้เฮ้ยโอ้โหเชื่อท่านบุดากูแม่ต้องไปเด็กกระตือมาดูโหดว่าเลยกูเล่นมันกากอุ้ยเราต้องฝึกเราต้องโอ้โหที่ขนาดกูมาปัดอีซี่เนี่ยเฮ้ยต้องรีแมทว่ะนี่กูว่าอะไรไอ้นั่นอะไอ้เล็กไอ้กระตูนแล้วก็ล็อกเนี่ยมันต้องมาตะเคียนวิแน่เลยว่ะกูว่าวางอันนั้นผมคุ้มเงี้ยนะเกมดิวส์อะแบบไพ่บูด้าเป็นฝ่ายเราไงอุ้ยเชียร์ท่านบูด้าอุ้ยไอ้ยศสุดๆมันดูจัดมันดูจัดอุ้ยจะพุทธองค์หน่อยละว่าต้องกดมั่วมาท่าเนี่ยเขาไม่ห่าเขาไม่ห่าเอาไงดีวะเกตว่าคุณจะการมันได้ไหมผมคิดว่าน่าจะได้นะพี่น่าจะสกอร์เล่นแล้วน่าจะได้นะอะไรเราเห็นไหมโอ้โหหรือว่าใช่เกตฝ่ามือไปทีนึงโอ้ชนะแล้วคุณพร้อมแล้วเอ้ยเกียวรอบแรกเว้ยเดี๋ยวจบตาเนี่ยผมว่าผมต้องไปฝึกฝนในแบบอารีนาของจริงแล้วว่าแบบมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะต้องลองปัจจุบันแล้วต้องไปฝึกของจริงเอ้ยโอ้ยแรงเหมือนแรงขึ้นปะเอารู้เท่าเดิมไม่แรงนะเท่าเดิมชินี้สงสัยก็ต้องเจอไทบรรลุอรหันต์แล้วล่ะสูสีวะสูสีวะนี่มาแล้วครับไก่ฝ่ามือคุณโอเคโอ้ยก็ชอบเลยว่ะคือท่าสุดยอดมากเลยผมคิดว่าในการ์ตูนไม่รู้ว่าในการ์ตูนจะมีป่ะนะว่ามันต้องแบบมันต้องรีเนื้อมาจากการ์ตูนชัวร์เท่มากแต่ทำไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ถ้าเป็นเบาเลยฝ่ามือเท่าองค์กูนี่นะเราใส่หน้าแล้วเขาเรียกว่าหลังจากที่ผมได้บรรลุธรรมไปทุกคนทำให้กูรู้สึกว่ากูเนี่ยจะตัดสรู้แล้วดูมือกันรู้ว่าเนี่ยดูอาเขตเลยคอยตี้นอร์มอลพอแน่นอนครับการเล่นอาเขตนี่คือร้องเจอทุกตัวครบเว้ยจะบูด้าไปสู้ไปบูด้าเขาบอกว่าพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วโลกถูกสร้างขึ้นมาใน Parallel Universe หรือว่าจักรวาลคู่ขนานและพวกเขาต้องมาสู้กันเอง
เปิดฉากมาคือบูด้ากับสุดเชี่ยโอ้เชี่ยเฮ้ยนี่มันแผนที่อาทิตย์หน้านี่หว่าจำได้ใช่เหรอรู้สึกคุ้นๆอ่ะมันน่าจะใช่ป่ะเฮ้ยโอ้เชี่ยอุ้ยระดับนี้ยากไปสำหรับกูอ่ะเว้นว่ะโอ้คนแรงคอมโบอุ้ยโอ้ยจับหัวกางแต่หัวพุทธองค์เหรออุ้งกุศลจับหัวพุทธองค์เลยเหรอไอ้วัดติอติชนพุทธองค์โอ้โหเดี๋ยวโคตรเกินไอ้เชี่ยมันดูไปสงครามเล่นเป็นหรือเปล่าหรือว่าบอทมันคือบอทโว้ยเอาละสงครามมันคือบอทโว้ยเอาละมึงไม่รู้ว่าบอทเกมต่อสู้คือบอทที่ใหญ่สุดเท่าที่เราเท่าที่มนุษยชาติเคยคอมมันแล้วแหละโอ้ยโอ้โหโดนเลือดพี่ล้นรัวเลยอ่ะอู้ไม่อยากไม่กูเกิดเลยเว้ยโอ้โหว่าแล้วไม่ไหวมองนะทำไมแบบเมื่อกี้มันเตะได้เฉยเลยทั้งที่เขาลอยอยู่เอาใหม่ดิความยากละอีซี่พอมีเวลี่อีซี่ด้วยว่าอีซี่ธรรมดาก็แต่จะได้นะโอ้มีโทโฟเฮ้ยเปิดมาตอนแรกเจอซูซานโอะว่ะซูซานโอะก็เทพไปได้เบ้นเดี๋ยวลองไปเปิด Google สิน่าจะเป็นเทพความมืดเหรอเทพอะไรน่าจะไม่รู้ดิน่าจะเทพความมืดไอ้เบ้นเปิดดิเดาแล้วเออกำลังเปิดใจเย็นเออพอซูซานโอะเป็นน้องชายของเทวจารย์ดวงอาทิตย์ไอ้อามาเทเลสเอ้ยเป็นเทวจารย์แห่งดวงจันทร์ซูซานเหรอสกิจูมิเอออะไรเจอแล้วครับหรือเปล่าซูซานโอะให้กูให้มาสู้กับบูด้าเหรอกูทิ้งทุกอย่างกูลาทิ้งทุกอย่างเพื่อเป็นศาสดาโลกอ่ะกูบอกเลยมีแค่กูคนเดียวนี่แหละบูด้าเอาไปฝ่ามือพุทธองค์ย่อโหก็แรงแค่ไหนก็ได้แล้วพระเจ้ากระจอกไอ้พระเจ้ากระจอกแกต้องลบทิ้งสู้พุทธดาวเลยหรอกบอกเลยกูอวยพุทธดาวแต่ในกระตือไรโอ้ยโดนจับดูแต่เบ้ามันเบ้าอ่ะดูเรื่องมันจะสู้กับพุทธดาวโอ้จับมาเลยจับมาเลยหลวงพี่เจอดิบังอาจนี่เอ้ยเตะได้ไงด้วยเฮ้ยมึงเจอพุทธองค์คิกนี่มึงเจอสติพุทธองค์หน่อยตีไงติด้วยติตีเตะเตะจนเคโออ่ะพุทธองค์เตะจนเคโออ่ะนี่เจอ300พระบาทนะมึงอ่ะต่อไปเจอกับอาเทน่าว่ะอาเทน่านี่เขาเป็นแบบเทพสงครามป่ะใช่เป็นอะไรวะจะเสิร์ฟให้เขาเป็นเทพสงครามดิเทพเพียงสงครามอาเทน่าลองดูดิเทพเพียงสงครามกับบูด้าใครชนะว่าถ้าเกิดสเกลพลังในชีวิตในการ์ตูนและในชีวิตจริงเนี่ยว่าใครเก่งกว่ากันระหว่างบูด้าอาเทน่าบูด้าทำไมวะเขาเก่งนะกับพุทธองค์แล้วพี่พระพุทธองค์พูดพูดเหี้ยแต่บูด้าโอ้ชิทแต่บูด้ารอบนี้แบบรอบนี้ยอมเลยว่าแบบไอตัวนี้เก่งจริงดูดิมันมีหอกอะนี่ไงต้องเจอสติปต้นติปพระองค์ผมบ้านะต้นติปนั่นใช้ได้หวานแล้วที่หวานแล้วอุ้ยเกือบว้าวโตพุงเหล็กต้นติปพระองค์ก็สแปมเชื่อมันสแปมจัดอะต้นติปพระองค์ต้นติปพระองค์มาสิสัตเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์วิ่งเคาน์เตอร์กว่าโอเคเทนาเป็นเทพเจ้าแห่งพรหมจรรย์ใช่เหรอเทพเจ้าพรหมจรรย์เหรอใช่ไม่ใช่สงครามหรอไม่รู้อ่ะวิกิพีเดียบอกไงว่าผมเข้าใจผิดแหละกูเห็นเซนเซย่าไงผมมั่วไปละไม่รู้เลยเห็นเซนเซย่าโอ้โหแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่ได้เสียเปรียบหรือเปล่าอะไรใช่แต่ว่าลูกเตะคือเดอะแมนแล้วพระพุทธองค์ก็ตีพุทธองค์อยู่นี่พูดแต่มันกันได้ไงตัวเนี้ยอาทิตย์หน้าอู้จับพุทธองค์เฉยจับพุทธองค์เฉยเตะนี่โอ้โหเทพสูงไอ้เหี้ยกำจัดเทพทุกองเลยยิ่งกว่ากลัวยิ่งกว่าแล็กซ์ล็อกบอยสู้กับสัตว์ตะกอนเที่ยวมาจากไหนเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวพี่ไอ้เขาไปเลยนะชิลีศิลาลังพี่ไอ้อ่ะจะเป็นสัตว์ตะกอนแล้วดีอ่ะโอ้ very Christmas สัตว์ตะกอนสตินอุ้ยพระพุ่งชนนี่สัตว์ตะกอนมันอาจจะสู้กับพุทธองค์เหรอฮะเป็นแค่ไอ้หลวงอ้วนนี่ไงหลวงอ้วนหาคนนี่ไงหา
ทำกระจอกอยู่วะเฮ้ยซันต้าบอกแล้วซันต้าสู้พุทธองค์ไม่ได้หรอกเนาะตัวมันใหญ่อะมันเดินคนเอาติเมียนี่แหละดูทำให้ตายเก่งเถียดจิ๋ววะตะคอนหรือจะสู้ฝ่ามูด้ามึงดิไม่เคยดูการ์ตูนแล้วหมอบุญด้าสเกลพลังโหดสุดแล้วในการ์ตูนอ่ะไอ้โก้ไอ้เหี้ยทั้งคดโอ้โหแกมันขับรถเลี้ยนชนพ่อมึงสัตว์สมกับไปอยู่กับเลนเดียอะไรเงี้ยดิเอาเกี่ยวโค้ดแล้วต้องใช้ฝ่ามือนะพี่เอ้ยฝ่ามือฝ่ามือมาไม่ถึงสตาร์มันดุแล้วมันดุขึ้นฝ่ามือใช้ได้แล้วฝ่ามือใช้ยากอ่ะมันต้องกดยากมากเลยกดมั่วถึงได้อ่ะนี่ไงฮะเอ้ยอันนี้โอ้โหพระพุทธองค์อันติพุทธองค์ดูพุทธองค์แกล่าเป็นซุปเปอร์อรหันต์มีสีลุ่งขึ้นเลยว่ะสงสัยนี่ล่างนี่ไงล่างต่อสู้กับองคุลิมานไงรู้จักว่าบูดาซุปเปอร์อินสติ้งกวนอูอ่ะอันนี้กวนอูจริงๆเขาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่โอ้มีหน้าอะไรอ่ะหน้ากวนอูจริงอ่ะกวนอูถือเงาเงี้ยมึงว่าเฮียอะไรเล่าปี่สัตว์กรูตัวเฮ้ยภาษาอังกฤษมันอ่านลงตัวมันอ่านแปลกๆกวนอูก็จ่อยอะไรครับเทพจีนวะเทพจีนสู้มันเทพจีนจะสู้อะไรกับบูด้าอ่ะเฮียโอ้โหนี่ทำอะไรหักเลยโม่ไปมันเริ่มชั้นแล้วอ่ะวิวติวติคนแรงอ่ะโอ้ยเข้มตีแรงอยู่นะจับหน้าพุทธองค์อุ้ยชิงเฉียงหัวอ่ะเข้มตีแรงจัดอ่ะอุ้ยสาวเรือละหันเท่คนหูมัวไม่เป็นไรนี่แต่ว่ามันแรงมากได้กวนอูนมักอาจสวบพระพุทธองค์แรงอันนี้แรงเกินเชี่ยอันติโอ้โหเชี่ยแค่อันติโคตรเท่เลยโอ้โหโคตรเท่พี่ต้องตีกันแล้วพี่ไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวมึงเจอพุทธองค์ล่างซุปเปอร์อินสติ้งหรอกมึงอะเฮ้ยสงสัยต้องเจอตานิยมกูละขี้ตายแล้วมาดึงเฮ้ยมาแล้วเว้ยซุปเปอร์อินสติ้งกูตื่นเฮ้ยจับเบี่ยงเฮ้ยมีเบี่ยงด้วยเหรอนี่เราจะตายแล้วพี่นะโอ้เราตายก่อนโหล่างซุปเปอร์ก็สู้ไม่ได้ซุปเปอร์อินสติ้งสู้กันดูไม่ได้เหรอวะนี่นะโมตีแค่พี่น้ำโมดิโมชิบหายโอ้มันช่อนติตอนนี้เหรอว้าวเฉยตีว้าวเฉยพระองค์นี่คือแบบเอกลักษณ์ก็คือเท้านะพระองค์อาจสู้พระองค์ไหนวันนี้เราเป็นชุดเดียววะเอาเวอร์ชันใหม่ชุดใหม่นี่คือใช้เท้าเลยใช้มันไม่ใช่เท้าด้วยมันคือดมมันไม่ดมโอเคโอ้ตาการด้วยไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้เลยเฮ้ยผู้บุกหน้าสู่อันดับหนึ่งของแร็กนาร็อกลิขอแร็กนาร็อกเว้ยกูจะพาท่านบูดาไปส่งถึงจุดสูงสุดเองเอามาเทลัสเทพดวงอาทิตย์เดี๋ยวเทพจริงมันเป็นผู้หญิงเหรอกูไม่รู้อะในทำไมในเกมอื่นเป็นผู้ชายเออกูก็ไม่รู้ช่างมันเถอะเทพของญี่ปุ่นโอ้ยชิคเก้โคตรเท่เลยเออเทพโอ้โหเทพดวงอาทิตย์จะสู้กับพุทธองค์เหรอไอสัตว์อาตมายิ่งมีศีลธรรมแต่หญิงอยู่เจ้านี่บังอาจเหลือเกินอย่าเฮ้ยมึงเจอพลังขึ้นเต่าพระองค์พลังขึ้นเต่าอย่าโดนพลังขึ้นเต่าบอกเฮ้ยตายอุ้ยแรงไปไม่โดนโอ้อุ้ยมันมีท่าแบบโคตรโกงอ่ะมันยิงแรงมากเออมันยิงแรงจัดอ่ะพี่กูจะเอาสู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยเท่เก่งไปอ่ะแต่ก็ต้องนั่นแล้วอ่ะต้องขี่มาในอ้วนจริงๆนะพี่ต้องใช้ร่างลุงแล้วพี่ร่างลุงเอาละ
เจ้าพุทธองค์โดนไอ้โจรโดนเต็มเลยโดนอยู่แต่ว่าองค์มันก็เก่งอยู่นะเฮ้ยเขาไม่เก่งแล้วไม่เก่งได้ไงครับก็พุทธองค์นะครับผ่านแล้วชิบหายแล้วโอ้โหแต่ยังมีน้ำเลือดมันน้อยน้อยอยู่แล้วนี่นี่ตายตายตายแน่ๆอัติได้ตายอุ้ยตายตายตายขาไปแล้วอุ้ยอุ้ยแรงแรงจัดนี่ไงก็ลองฝึกใช้ฝ่ามือพุทธองค์ให้เป็นแล้ววะกดเอาล่ะฝ่ามือพุทธองค์เฮ้ยโดนโดนเต็มเลยเฮ้ยโคตรเท่เลยตายตายตายชนะแน่นอนชนะแน่นอนโหนโหนไหลครับพุทธองค์บังอาจบังอาจสู้กับพุทธองค์แล้วมึงอะไม่โดดด้วยเฮ้ยไม่เชื่อก็ไปเอาต่อให้มีเรื่องมีในพุทธองค์นี่ตีโอ้โหมันเก่งอะอะไรวะเนี่ยนี่ผ่ายแล้วอีกแล้วแล้วมันอยู่ประจันคิดด้วยวู้แรงจัดว่าก็ต้องพุทธอันตรายสติงมาเลยพุทธเตอ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 เบ้นถาดิใครใส่นี่มันบอกเลยหาตายตู้ตีจูเอียพี่ของจีนไหมไทยไทยจูเอียนะทีจูเอียอ๋อเป็นเทพเทพจีนเทพโชคลาภใช่ป่ะใช่จากตามเขาเสื้อของพัฒนาจีนเทพเจ้าแห่งจีนมันอาจนี่ไงเทพเจ้าแห่งจีนจะสู้กับท่านบุฎาได้หรอวะมันก็รู้ความสามารถของบุฎามันโอพีขนาดไหนคนเก๋ซื้อคนเก๋ซื้อเลยแต่มีกล้ามด้วยโอ้โหมึงเห็นแล้วมีกล้ามด้วยเออเพราะฉะนั้นมึงเอ็ดติจูเอียมถอดเลยเอาละถ้าไม่เอาจ้าเข้กาอากาศมึงดูดิกิดเท่ป่ะบุฎาองค์คนอายุเยอะก็สู้ได้เชี่ยบางอาจจะบางอาจมาสู้กับบุฎากูมึงคิดผิดแล้วที่สู้มึงเลือกคนสู้ผิดแล้วหรอนะไม่เห็นมันตีมาเลยซุ่มซุ่มอุ้ย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 เสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงเสียงเหนือคนไทยอุ้ยนี่เวลาเปิดล่างแล้วเอาเลยไม่ได้เปิดล่างเปิดล่างไม่ได้ซุ่มซุ่มเชี่ยเตียงตีมันไม่ได้ตีมันซุ่มมันน่าจะแอนตี้สติงอุ้ยนี่ไงเอาวะเมื่อไหร่มันจะจบวะกูว่ากูสู้มานานมากแล้วนะเมื่อแข็งแกร่งไอ้เชี่ยเจอใครอีกเนี่ยเฟรจาใครวะดูให้หน่อยดิตัวอะไรกว่านี้แต่ละตัวโอ้มีโอ้โหเฟรจาเฟรย่าคืออะไรตำนานนอตเป็นเทพีความรักความงามความสมบูรณ์ตำนานนอตคือตำนานนอตคืออะไรมันเป็นเทพีแห่งความรักอ๋อที่มีของความรักเฟจ้าไหนพวกเทพกุ่ยนะเหมือนเคยได้ยินมันเออมันเคยได้ยินตามการ์ตูนเลยเยอะไหนเป็นเทพกุ่ยไม่เป็นไรใช่แล้วพี่ใช่แล้วไม่รู้ว่าเทพกี่เทพกี่แล้วไงวะยิงก็แล้วอันห้อยอุ้ยแต่เฮ้ยเฮ้ยอันตียังเห็นตีมากอะไรอะไรกันได้ตีอันติดอันตีเหรอมึงเจออันตีกูบ้างพุทธาตายเลยโอ้อันนี้คือเทพอ่ะอันนี้คือเทพอันนี้คือเทพ round two round two โหเชี่ยโอ้ยมาถึงปุ๊บจัดหนักให้เลยโอ้ยมันจับพุทธองค์ต่อยเตะเข่าเลยว่ะเฮ้ยบาปเฮ้ยทำยังไงเนี่ยอาดอาดต้องใช้ต้องใช้เท้าต้องใช้เท้าแล้วพี่ไอ้เหี้ยโอ้โหมันแรงมากตัวเนี้ยมันใช้ท่าหลายท่ามันทิ้งเพื่อนมือฝ่าไปทีนึงเคาน์เตอร์มันดีเฮ้ยโอ้ยังไม่เหลือยอติอะไรเราอะไรเรากันได้ครับอันติเอ้ยต้องเจอนี่แหละอุตตานใต้สติงเอ้ยยังไม่เต็มว่ะกะกะได้ไม่เต็มนี่ใต้สติงกูตายแล้วพี่ยังต่อได้พี่ยังต่อได้เอ้ยอีเดียวพี่อีเดียวท่านจะตายแล้วอุ้ยไม่ไหววะเคโอที่ขนาดเขาแจ้งไตสติงก็เลยข้างหลังมีกองเชียร์ไงตัวเชียร์กองเชียร์เขาอะนะเห็นว่าจูมันเต้น
เยอะเยอะอะไรเยอะไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยครับโดนเต็มตายตายเจ้อุ้ยแรงไปตีแกสงอทางตีแต่ตีติดแล้วว่ะเฮ้ยมันอะไรสติงว่ะเอาดิเก่งจังวะเชื่อเอาละเราจะนำบูดาไปสู่อันดับสูงสุดของการแข่งขันละเลยกี่คนวะเนี่ยเชื่อไม่อีกวะกูโหกูต้องมาเจอเทพอาจจะมีเทพอาจจะมีดิว่าคนนี้ได้เป็นคนสุดท้ายละใช่เฮ้ยไม่ดิคนสุดท้ายเรายังไม่เจอนั่นเลยใช่ป่ะกิจเอเวนยังไม่เจอจีสัตเลยใช่ยังไม่เจอยังไม่เจอเราต้องเกิดการต่อสู้ระหว่างจีสัตขึ้นเว้ยมันจะเป็นแบบสุดยอดสงครามยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไอ้ด่านเสียวะมันกระจอกจังวะอู้มันไม่กระจอกนะเราขี่คอเขาเลยอู้มันแรงมันเหมือนแฟนเธอแหละรู้สึกอู้ยแรงมากเตียนเชิญสมด้วยคอนเทนต์อะไรอู้ยท่าอะไรอ่ะนี่มันนี่หรือเปล่าท่าโอ้โห what the fuck ปวดแรงอ่ะแรงไปเชี่ยโอ้ยเราคือนี่แหละว่าแล้วเจอเทพกี่ตำนานที่ตำนานกี่ที่มาแบบเขาเรียกว่านะมาก่อนบูดาจะเกิดนะมันก็เลยแบบอีบอ่ะอ่ะมันก็ต้องไม่โดนเต็มโดนนิดเฉียวตำนานอีบมาก่อนบูดาไงก็เลยแบบไม่สามารถเทียบบูดาไม่สามารถเทียบเทียมได้มาไหมอุ้ยเอาวะฉันบูดาซูนี่ไง KO มันไม่มีเซฟซะด้วยสิอึดจังวะเฮ้ยหายแล้วโดนท่านี้อีกแล้วโดนชาติโอ้ทีเดียวเลิกรถครึ่งนึงโหดนะว่าว่าเชียวมันเป็นเทพระดับสูงด้วยอดูบิดเด้เออยันพี่จะจับพวกนี้แหละสเปย์สติ้งเจ็ดอู้ไม่ไหวโอ้สุดท้ายก็แพ้โหดเกินกูแพ้กับหมาไกลเลยนะแพ้กับหมาไม่ได้ท้ายแล้วเฮ้ยทุกคนก็คลิปนี้เราได้พาบุญดามาถึงแค่จุดเล็กน้อยแล้วกันนะไม่สามารถที่จะสู้แบบอนุบิดได้ผมพยายามแล้วแหละมันทำไม่ได้จริงเพราะอะไรลาก่อนทุกคนเกมไม่รู้ปวดหัวยิ่งหมายเลยบายทุกคนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ